สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ Monster Clip นะครับวันนี้นะครับผมจะมีคลิปรีวิวนะครับจะเรียกว่ารีวิวไหมเรียกว่าทดสอบการใช้ Adobe Voice นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันตอนนี้แจกฟรีด้วยนะครับผมลองเข้าไปดูนะครับใน App Store Adobe Voice นี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำคลิปบรรยายอะไรสักอย่างแล้วมีภาพประกอบเป็นการ์ตูนแต่ว่าทำไม่เป็นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบการใช้กันครับAdobe Voice นะครับคุณผู้ชมครับใช้ยังไงนะครับลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องมีตัว Adobe Voice ก่อนนะครับต้องไปดาวน์โหลดมาที่ App Store นะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมรีวิวอยู่นี่มันฟรีนะครับนะครับ Adobe Voice ก่อนอื่นนะครับเราก็จิ้มเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับ Adobe Voice นะครับเปิดมาถึงหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีข้างล่างนะครับเขียนว่าโปรเจกต์มีเครื่องหมายแอปบวกอะไรเนี่ยสักอย่างนะครับขวามือเป็น Explorerเอารวดเร็วนะครับก็คือให้เรากดไปที่ตรงกลางนะครับเหมือนปุ่มบวกตรงสีส้มๆนะครับข้างล่างนี้นะฮะจึ๊กเข้าไปนะครับพอจึ๊กเข้าไปเนี่ยก็จะเขียนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งไม่ต้องสนใจอ่านก็ได้ไม่เป็นไรหรือถ้าใครขยันจะอ่านก็ลองดูนะครับมันน่าจะอธิบายอะไรไว้ได้เยอะพอสมควรคราวนี้อย่างรวดเร็วนะครับเรากดเข้าไปที่ Pick This One นะครับนี่จึ๋งเข้าไปให้เป็นการเริ่มต้น Adobe Voice นั่นเองนะครับพอเปิดมาก็จะมีโอ้โหหน้าตาอะไรสักอย่างงงนะฮะพอเปิดเข้าไปนะครับก็จะมีที่ว่างๆพื้นที่ว่างนะครับมีหัวข้างบนมีรูปไมโครโฟนเรากดเข้าไปที่พื้นที่ว่างนะครับที่มีรูปหัวเล็กๆตรงนี้นะครับจึ๊กเขาก็จะมีให้เลือกไอคอนโฟโต้เทคนะครับผมอันแรกนี่ผมขอลองเลือกไอคอนก่อนเลยนะครับเลือกไอคอนสมมติว่าเลือกคำว่าเกมฟ้ากดเข้าไปแล้วก็จะเซิร์ชนะฮะนี่นะครับก็จะมีพวกเขาเรียกพิกอาร์ตหรือเปล่าไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเกมมากมายไอคอนทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวกับเกมผมเลือกอะไรดีผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับเป็นคอนโทรลลูกคอนโทรลเลอร์แล้วกดนี่นะครับ DOAE ดันปึ๊กเข้าไปปั๊กนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมขึ้นมาแล้วนะฮะรูปต่อไปทำยังไงเลื่อนอย่างนี้นะครับปึ๊ดอันนี้ก็จะมีขึ้นให้เราเลือกรูปต่อไปครับเห็นไหมข้างล่างก็จะมีพรีวิวให้ดูด้วยนะครับปั๊บเราเลือกเอาอีกอะไรที่เก็บเป็นเกมแล้วกันเกมนะครับเลือกอีกชื่นช้ำนี่คอนโทรลเลอร์เกมเอาอันนี้กดเข้าไปปั๊บอันนี้ก็มาละดูนะครับข้างล่างมีพรีวิวข้างล่างนะฮะดูนะครับช่องที่1ก็คือเกมที่เลือกอันแรกช่องที่2ก็คืออันปัจจุบันเลือกอีกเลือกอีกทีนี้มันมีช่องว่างอีกนะครับเราไม่อยากใส่รูปแล้วเราอยากใส่ยังไม่อยากใส่ไอคอนนะครับเราอยากใส่รูปอันนี้เราก็เลือกรูปนะครับก็เลือกรูปเราจะเลือกรูปจากนี้ฮะ on my phone หรือถ่ายรูปใหม่หรือจากอะไร creative cloud facebook dropbox แล้วแต่จะเลือกนะครับมี lightroom ด้วยผมขออนุญาตเลือกรูปจาก on my phone นะครับเขาก็จะมีรูปจากโทรศัพท์เราให้เลือกครับผมเลือกจากคาเมร่าโรนะครับท้องฟ้าก็แล้วกันไม่รู้เกี่ยวอะไรนะครับในท้องฟ้าผมกดจึ๊กเข้าไปนะฮะอีกสักรูปนึงทีนี้ผมไม่อยากได้ทั้งไอคอนทั้งรูปทั้งอะไรนะครับผมอยากได้ตัวหนังสือให้เราดูคำว่า text นะครับนี่นะฮะคำว่า text นะครับคราวนี้เขาจะให้เราพิมพ์ตัวหนังสืออะไรไปก็ได้เราพิมพ์คำว่าอะไรดีครับพิมพ์คำนี้แล้วกันครับส้นตีนไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับเกมอยากพิมพ์นะฮะแล้วก็กดเลือกเข้าไปอ้าวแล้วส้นตีนมาแล้วนะครับคราวนี้เราลองเพลย์ดูซิว่ามันจะยังไงนะครับนี่ส้นตีนมาแล้วถ้าเราอยากเพลย์ดูทั้งหมดนะครับนี่คือเราเลือกเฉพาะเพลย์เฉพาะไอ้ที่เราเลือกไปนะครับถ้าเราอยากดูทั้งหมดนะครับลองดูมุมซ้ายมือนะครับอันล่างที่มีเหมือนรูปปุ่มเพลย์นะครับซ้ายมือล่างนะครับลองกดเข้าไปนะครับฟ้าเนี่ยเขาจะเพลย์ทั้งหมดนะฮะฟ้าแบบนี้นะครับฟ้านี่นะฮะฟึ้งหายไปนะครับอันนี้กลับไปนะครับอุ้ยอ้าวหายอ๋อกลับมานะครับมันก็จะเป็นโปรเจกต์นี่ถ้าเรากดกลับมามันก็จะเป็นโปรเจกต์ตรงนี้นะครับ Edit Today นี่นะฮะโอ้ตกใจมันลูกก็หายนะครับ
พิ่งเคยใช้เหมือนกันแหละจริงๆแล้วโหลดมาทิ้งไว้ตั้งนานใน iPad นะครับเพิ่งมาใช้อันนี้อ่ะดูนะครับพอคราวนี้เราได้ประมาณขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อคราวนี้เราลองมาใส่เสียงบรรยายดีไหมใส่เสียงบรรยายนะครับสมมติคำว่ามีเกมมีอะไรเนี่ยมีคอนโทรลเลอร์มีรูปภาพอย่างนี้จะบรรยายอะไรดีสมมติผมบรรยายให้เรากดค่ะเขาเขียนว่า hold to record ตรงปุ่มไมค์นะครับคือเรากดค่ะแล้วเราก็พูดอะไรไปก็ได้ผมลองกดค่ะพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยกินข้าวหรือยังอร่อยดีนะนี่คือคลิปแรกนะครับคลิปเสียงคลิปเขาเรียกอะไรช่องแรกนะครับพอช่องที่2เราก็ใส่เข้าไปอีกกินข้าวแล้วไม่อร่อยเท่าไหร่อร่อยก็เรื่องของมึงใส่เข้าไปอันที่3ใส่อะไรดีท้องฟ้าเกี่ยวอะไรด้วยกูไม่เข้าใจไปนะครับแล้วลองไล่เพลย์ดูนะครับมันก็จะเป็นเสียงเรานะครับคือตอนรีวิวมันอาจจะไม่มีเสียงให้ได้ยินนะมันก็จะเป็นเสียงเราเล่นเฉพาะคลิปอันนั้นนะครับนะฮะเพราะคลิปอันนั้นนี่นะฮะแต่ถ้าจะดูยาวๆแต่ถ้าจะดูยาวๆนะครับก็กดเพลย์เราก็จะรันไปก็จะมีเสียงเราวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไม่ยากคราวนี้เราสามารถนี่ใส่เพลงก็ได้เรากดเลือกเข้าไปนะครับมุมขวาบนที่ผมกดเมื่อกี้ก็จะเป็นมิวสิกนะครับก็จะมีเสียงมิวสิกต่างๆเสียงแนวนู้นแนวนี้แนวนั้นนะฮะให้เราเลือกเต็มไปหมดนะครับอีกอันนึงนะครับดูนะฮะมุมขวาบนนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนไม้เท้ากายสิทธิ์อันนี้ก็เราจะเลือกธีมนะครับเห็นไหมฮะเลือกสีเลือกอะไรจะเอาพื้นหลังสีนี้จะเอานู่นนี่นั่นสีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเห็นไหมฮะเราเลือกสีได้เห็นไหมครับเราเลือกสีได้ไอ้ดีเทลข้างในนะครับต้องลองไปใช้กันดูนะครับว่ามันมีหลายอย่างเหมือนกันอันนี้ผมรีวิวคร่าวๆให้ลองใช้กันเป็นนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับอย่างที่บอกเราก็ลองเพลย์ดูฟ้านี่นะครับหลายไปตามความยาวมันจะตามที่เราบรรยายนะครับความยาวของแต่ละภาพฟุ้งฟ้านี่นะครับผมฟ้าจบด้วยต้นตีนผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแบ็กกลับไปไม่ได้หายนะครับแบ็กกลับไปแล้วจะมีปุ่มแบ็กกลับไปทีนึงก็จะเห็นโปรเจกต์ของเราอยู่ที่นี่นะครับเข้าไปดูเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาเราเซฟเก็บนะฮะลองดูปุ่มขวาบนนะครับขวามือนะครับเพื่อเป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับให้เราเซฟเก็บนะครับก็เราจะเก็บเป็นอะไรจะแชร์ลง Facebook ก็ได้นะครับจะแชร์ในอะไรก็ได้เลือกอันหนึ่งนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยได้กดใช้นะครับจะกดแชร์เลยก็ได้หรือว่าจะเซฟทุกคาเมร่าโลก็ได้อย่างผมเซฟทุกคาเมร่าโลนะครับนี่นะฮะปึ้มก็จะเข้าไปเป็นสตอรี่ครับไม่ยากนะครับลองใช้กันดูนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Adobe Voice นั่นเองนะครับจริงๆสามารถใช้เอาไปทำคลิปบรรยายใส่รูปภาพแล้วบรรยายจะเป็นวิชาการก็ได้ไม่วิชาการก็ได้ปัญญาอ่อนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะเอาไปใช้สำหรับวันนี้เรียบร้อยเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับ